เนชั่นทันข่าวค่ำพบกับผมยุคนชนข่าวก่อนที่คุณผู้ชมจะได้ไปติดตามข่าวสารตามที่ปรากฏในไฮไลท์วันนี้ผมมีความคืบหน้ามาจากวัดพระธาตุพนมที่จังหวัดนครพนมนะครับหลังจากเมื่อวันนี้เราเปิดประเด็นไปทนายอนันต์ชัยชัยเดชไปปะทะกับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่บริเวณโดยรอบพร้อมกับแฉเบื้องหน้าเบื้องหลังที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์การยุแยงตะแคงรั่วของนักการเมืองท้องถิ่นที่พยายามจะขัดขวางการขึ้นทะเบียนพระธาตุพนมเป็นมรดกโลกนะครับคุณผู้ชมครับจนนำไปสู่การดำเนินคดีหรือว่าแจ้งจับพ่อค้าแม่ค้านับร้อยกว่าชีวิตเพื่อต้องการจัดระเบียบการค้าขายหรือว่าการทำมาหากินในพื้นที่นะครับซึ่งล่าสุดทนายอนันต์ชัยได้ประกาศออกมาแล้วนะครับว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะทำการปิดวัดพระธาตุพนมเป็นระยะเวลาอย่างน้อยนะครับ1เดือนเต็มๆเลยนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้เพื่อต้องการจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดแล้วก็ยืนยันว่าจะแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเว้นเสียแต่ว่าคนที่กระทำความผิดจะเข้ามาขอขมาเท่านั้นเบื้องต้นนะครับมีการประกาศออกมาอย่างชัดเจนนะครับบอกว่าปิดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเป็นระยะเวลา1เดือนเนื่องจากวัดพระธาตุพนมจะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแต่มีพ่อค้าแม่ค้าช่างถ่ายภาพหาบเล่แผงลอยจำนวนมากเข้ามาขายสินค้าโดยไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบของทางวัดทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายแล้วก็ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งบริเวณภายในภายนอกของวัดซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปทั่วทั้งประเทศด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงมีความจำเป็นต้องจัดระเบียบการบริหารทั้งภายในแล้วก็ภายนอกใหม่ทั้งหมดเลยนะครับจึงขอปิดวัดเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นระยะเวลา1เดือนตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไปหรือจนกว่าจะจัดระเบียบให้เสร็จเรียบร้อยนะครับสรุปก็คือปิดเพื่อจัดระเบียบคุณผู้ชมครับเราไปสอบถามเพิ่มเติมจากทนายอนันต์ชัยนะครับบอกว่าล่าสุดได้ประสานไปกับผู้กำกับการสภ.ธาตุพนมแล้วก็ฝ่ายปกครองลงพื้นที่เจรจาหาทางออกกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่มีปัญหาไปแล้วหลังจากก่อนหน้านี้ได้ทำการจัดระเบียบให้ทั้งหมดออกมาจากพื้นที่รอบกำแพงภายในบริเวณวัดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามแต่กลุ่มคนเหล่านี้กลับย้ายมาขวางแผงตรงบริเวณประตูทางเข้าองค์พระธาตุพนมจนกลายเป็นปัญหาลุกลามนะครับต่อมามีการเจรจาอีกครั้งโดยคณะกรรมการวัดได้นำหลักฐานโฉนดที่ดินระบุอาณาเขตของวัดมาให้พ่อค้าแม่ค้ากลุ่มนี้ดูแล้วก็เลยทำให้คนกลุ่มนี้เข้าใจข้อเท็จจริงเพราะก่อนหน้านี้ถูกนักการเมืองท้องถิ่นให้ข้อมูลบิดเบือนพร้อมกับยอมถอยออกจากพื้นที่หน้าประตูวัดทางเข้าองค์พระธาตุพนมแล้วก็ไปวางแผงขายของที่บริเวณวัดจัดสรรให้ชั่วคราวเพื่อเป็นไปตามระเบียบแล้วก็ไม่เสียภาพลักษณ์จนกว่าจะมีการจัดสรรพื้นที่วางขายของให้แล้วเสร็จนะครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันจากการไปสอบถามพ่อค้าแม่ค้าหน้าวัดพระธาตุพนมก็บอกนะครับว่าตอนนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะประท้วงเพื่อให้เสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและเข้าใจถึงความสวยงามพื้นที่หน้าวัดถือเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดนครปฐมของจังหวัดนครพนมนะครับและก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญระดับประเทศอีกด้วยครับอยู่บอกข้างในเด็กจะให้เขาเปิดประตูค่ะอย่าเพิ่งเปิดประตูนะแม่เนาะมันเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะเพราะว่ามันขายบ่ได้เนาะมันขายบ่ได้จ้าแต่ว่าถ้าอยู่ทางหน้านี่ถ้าเพิ่นจัดโซนให้นี่ดีบ่ดีอยู่อันนั้นถ้าจัดบอกนี่นะให้ที่อยู่จ้าแต่จริงๆแล้วนี่เฮาก็คำนึงถึงความสวยงามเฮาบ่ได้มีเจตนาสิมากีดขวางบ่อยากทำเลยค่ะแต่คือเขาบ่จัดที่ให้เฮาเนาะครับเนาะบ่จัดที่เพิ่นไม่ปิดประตูเลยนี่เด้อเคยประชุมเอิ้นไปเฮาไปประชุมร่วมกันมื้ออยู่บ่แม่ประชุมกันมื้อแล้วเพิ่นไปประชุมกันเบิดแล้วเพิ่นบ่ให้ขายมันก็ขายของบ่ได้พี่คนเฮาก็ต้องมันเดือดร้อนก็ต้องเฮ็ดแบบนี้ใครอยากไปปิดบัตรปิดร้านมีใครอยากเฮ็ดดอกพี่เพราะว่าจัดระเบียบเฮาอย่างเฮาก็ยอมอยู่เนาะยอมอยู่กันตามระเบียบยอมพวกเพิ่นตั้งแต่พวกหนูไปปิดประตูวัดบ่มีใครมาเจรจาจักคนเชิญท่านปลัดมาปลัดเพิ่นสิว่าหยังปลัดทัดสินใจหยังบ่ได้ทนายเพิ่นมาหมู่บ้านนี่คือกันเพิ่นบ่ได้ออกมาว่าแม่ค้าเอ้ยจะทํายังไงเนาะเราจะต้องร่วมมือกันมั้ยมาหาข้อตกลงที่ดีด้วยกันไปเพิ่นบ่ได้เว้าเพิ่นมาเพิ่นก็ด่าปั๊บๆๆออกมาใส่ไมค์เข้ามาตั้งแต่หน้าหอพระแก้วท่านทนายความคนนี้น่ะมีการศึกษาสูงที่สุดแต่ท่านด่าคนที่หน้าหอพระแก้วครับคุณผู้ชมครับหวังใจว่าหลังจากนี้อีก1เดือนนะครับปิดวัดไปก่อนไปตกลงทำความเข้าใจจัดระเบียบกันใหม่นะครับน่าจะทำให้ทุกอย่างนั้นเรียบร้อยแล้วก็ลงตัวเพื่อผลประโยชน์สูงสุดนะครับของสังคมนั่นก็คือช่วยกันดูแลองค์พระธาตุพนมนะครับให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่สวยงาม
นะครับของจังหวัดนครพนมต่อไปคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีนึงหวังว่าจะมีข่าวดีจากทุกฝ่ายนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้เราไปต่อกันที่ประเด็นระหว่างคุณชูวิทย์ตอนนี้ออกมาเปิดศึกชัดเจนกับพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะกรณีของนโยบายกัญชาเสรีนะครับแต่ที่ติดปลายนวมอีก1ประเด็นนั่นก็คือการที่คุณชูวิทย์ออกมาแฉเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งส.ส.ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับจนล่าสุดเนี่ยมีฝั่งผู้สมัครส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาบอกว่าคุณชูวิทย์เปิดเผยข้อมูลไม่เป็นความจริงนะครับแล้วก็ตัดสินใจมาแจ้งดำเนินคดีหรือว่าจะแจ้งจับชูวิทย์ก็ว่าได้นะครับวันนี้มาเป็นเจ้าแรกแล้วนะครับมีความเคลื่อนไหวที่ส.พ.เมืองจังหวัดลำพูนภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็คือนายชินชัยแก้วเรือนซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.พรรคภูมิใจไทยเขต2จังหวัดลำพูนนะครับตัดสินใจไปแจ้งความดำเนินคดีที่สภ.เมืองลำพูนเพื่อดำเนินคดีกับนายชูวิทย์บอกว่านายชูวิทย์เอาเรื่องราวการพูดคุยในไลน์ของกลุ่มตนเองไปเผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับตัวผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยเขต2ทำให้ตนเนี่ยเสื่อมเสียโดยข้อความที่ตนเขียนหยอกล้อเย้าแย่กันภายในกลุ่มไม่ทราบว่าผู้ใดเอาไปเผยแพร่และนายชูวิทย์เอาไปเผยแพร่ต่อนะครับจนทำให้พรรคได้รับความเสียหายรวมไปถึงตนเองด้วยนะครับการที่ชูวิทย์เอาข้อความของตนที่โพสต์ลงในกลุ่มเฉพาะผู้สมัครไปโพสต์ออกสื่อสาธารณะช่อง YouTube แล้วอีกหลายช่องสื่อถือเป็นการละเมิดก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงเป็นการกระทำผิดกฎหมายโดยกล่าวหาว่าได้เรียกร้องเงินจากพรรคเพื่อเอามาซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงทำให้ถูกเพื่อนฝูงแล้วก็ทีมงานผู้หาเสียงและประชาชนที่ชื่นชอบตัวเองนั้นดูหมิ่นเหยียดหยามซึ่งแท้จริงแล้วตนไม่ได้เป็นคนแบบนั้นจึงตัดสินใจมาแจ้งความกับนายชูวิทย์ในข้อกล่าวหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับคุณผู้ชมครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าประเด็นระหว่างคุณชูวิทย์กับภูมิใจไทยเนี่ยมันคงไม่จบเท่านี้แล้วศึกนี้จะยาวไกลไปถึงไหนอย่างไรนะครับอย่างเมื่อวานนี้ผมย้อนกลับไปนิดเดียวในขณะที่หัวหน้าพรรคเลยนะครับนายอนุทินเนี่ยไปปราศัยหาเสียงอยู่ที่เขตดินแดงกรุงเทพมหานครนายชูวิทย์ก็บุกไปด้วยเนี่ยนะฮะเนี่ยซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์บุกไปถึงที่เลยนะครับลงพื้นที่ย่านดินแดงโดยนายชูวิทย์ได้ยืนตะโกนข้างรั้วเวทีปราศัยเพื่อทำการขับไล่นายอนุทินในขณะที่นายอนุทินกำลังปราศัยก็หันมามองนายชูวิทย์เป็นระยะพร้อมกับแซวประชาชนว่าทำไมหันไปทางโน้นไม่ฟังผมเลยลองไปดูครับป๋ากระจกแล้วป๋าระวังเวทีปราศัยของพรรคภูมิใจไทยนะครับเลยให้กัญชาเสรีทำกัญชาทางการแพทย์เพื่อสุขภาพของประชาชนและให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนสร้างเศรษฐกิจเท่านั้นนอกนั้นผิดกฎหมายใครที่มาว่าไม่ต้องไปฟังขอให้ฟังคนทำงานทำมา6ปีแล้วทุกสิ่งมีสตินิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนอกจากนี้เราก็ต้องมีอุเบกขานั่นก็คือวางใจเป็นกลางครับเรื่องกัญชาพรรคภูมิใจไทยยืนยันครับพูดเป็นครั้งที่5,312,744ว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เคยให้กัญชาเสรีครับพรรคภูมิใจไทยทำแต่กัญชาทางการแพทย์ทำแต่กัญชาเพื่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนทำแต่กัญชาเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนเสริมสร้างเศรษฐกิจครับ
ดังนั้นใครจะพูดอะไรเดียวก็เรื่องกัญชาก็แล้วแต่ไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปเชื่อเพราะเขาไม่ได้ทำงานคนทำงานอยู่นี่6ปีแล้วจะติดกัญชาไหมสูบกัญชาไหมตาเหลืองหรือเปล่ามีแต่หยอดน้ำมันกัญชาแล้วนอนหลับไม่มีความทุกข์นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวทุกสิ่งมีสติครับนี่คือหลังจากนั้นนายชูวิทย์มาเล่าให้กับสื่อมวลชนฟังด้วยนะครับบอกว่าตำรวจเนี่ยบอกว่ามีการจัดเด็กในชุมชนดินแดงออกมารอตนแล้วจะล่อนายชูวิทย์นะครับชูวิทย์ก็บอกว่าผมกลัวที่ไหนภาคใต้ก็ไปมาแล้วไปที่สงขลายังไม่กลัวเลยถ้ากลัวคงไม่มาที่นี่และที่นี่คือดินแดงเป็นเขตเลือกตั้งของตนดังนั้นเมื่อนายอนุทินมาหาเสียงตนก็มาฟังได้เช่นเดียวกันแล้วก็ไปประกาศผ่านทาง Facebook นะครับบอกว่าถึงไหนถึงกันผมหาเสียงเข้าใจคนกรุงเทพดีหากนายอนุทินคิดว่ากระสุนจะชนะกระแสได้คงต้องคิดผิดผมจะติดตามพรรคภูมิใจไทยเหมือนผีเกาะหลังในหนังผีเรื่องดังนั่นก็คือชัตเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันในวันนี้นายชูวิทย์ก็เลยจัดการครับคุณผู้ชมครับเปิดศูนย์ต่อต้านกัญชาเสรีแล้วก็แฉออกมาอีกตอนหนึ่งนะครับบอกว่าณขณะนี้มีนายทุนคนหนึ่งอักษรย่อทอทหารนำเข้ากัญชามาจากต่างประเทศมีการเปิดฟาร์มกัญชาในประเทศไทยเพื่อบังหน้าซึ่งนายทุนรายนี้ก็มีความใกล้ชิดกับนายอนุทินอีกด้วยครับคำพูดพูดว่าอะไรมีนายทุนรายใหญ่รายหนึ่งนำเข้าจากอเมริกาแต่ใช้ฟาร์มไทยคือทำฟาร์มไทยแต่ทำไปอย่างนั้นเองเพราะราคามันถูกมันไม่ได้กำไรครับและก็สวมโดยนายทุนคนนี้ใกล้ชิดกับนายอนุทินชื่อย่อทอทหารกัญชาไทยขายไม่ออกกัญชาไทยขายไม่ออกกัญชาไทยราคาตกเหตุที่กัญชาไทยราคาตกผมก็บอกแล้วเพราะว่าค่า THC มันต่ำเหมาะกับทางการแพทย์ไม่ได้เหมาะกับการพีดังนั้นพีสันทนาการล้วนแต่ใช้กัญชาอเมริกาเพราะค่า THC สูงมันก็มีอยู่ชื่อเดียวแหละอยู่ในวงการไหนคะมันก็อยู่ในวงการนี้แหละคุณรู้อยู่แล้วล่ะผมไม่ต้องพูดหรอกคุณรู้อยู่แล้วมีชื่อเดียวชื่อเดียวด้วยอยู่เป็นนักการเมืองไหมชื่อพยางค์เดียวไม่ใช่แต่จะเกาะอยู่ในแวดวงการเมืองชื่อเดียวชื่อเดียวนะครับชื่อจริงชื่อเล่นก็ชื่อนี้เลยนอกจากนั้นนายชูวิทย์ยังเปิดแชทสนทนากับนายเศรษฐานะครับแคนดิเดตนายกรีของเพื่อไทยเพื่อสอบถามจุดยืนของพรรคเพื่อไทยเกี่ยวกับกัญชาก็ได้รับคำตอบว่าไม่เอากัญชาอย่างแน่นอนนายชูวิทย์ก็เลยทิ้งข้อความฝากไปถึงผู้ใหญ่ในพรรคนะครับว่าตนพร้อมสนับสนุนพรรคเพื่อไทยแต่ขอให้ภูมิใจไทยต้องเป็นฝ่ายค้านเท่านั้นตนเชื่อว่าขณะนี้พรรคภูมิใจไทยมีคะแนนนิยมลดลงจากประเด็นกัญชาที่ปรากฏตามสื่อมีให้เห็นอยู่ทุกวันนี้จึงอยากขอให้คนไทยที่จะไปเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมตัดสินใจให้ดีอย่าให้คนเลวมาปกครองบ้านเมืองนะครับนายชูวิทย์ยังบอกนะครับว่าศูนย์ต่อต้านกัญชาจะเปิดต่อเนื่องไปจนกว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลและจะต้องเป็นฝ่ายค้านเท่านั้นจึงจะปิดศูนย์แห่งนี้หลังจากนี้จะเดินสายรณรงค์ต่อต้านกัญชาเสรีไปตามจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องและ13พฤษภาคมนี้หลังจากเที่ยงวันไปแล้วผู้สมัครส.ส.จะต้องปิดปากหยุดการปราศัยหรือว่าเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นตามกฎหมายการเลือกตั้งตนจะไปวิ่งต่อต้านกัญชาที่สวนลุมพินีเลยนะครับในเวลา16นาฬิกาเพื่อต่อต้านแล้วก็เห็นโทษของกัญชาโดยจะไม่มีเรื่องการเมืองเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องส่วนจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นยังไม่ขอตอบในตอนนี้ครับไม่คิดเลยว่านายอนุทินจะคิดการถึงขนาดนี้ผมไม่คิดจริงๆผมเคยคาดหวังว่านายอนุทินอยากจะเป็นนายกเหมาะสมเป็นคนหนุ่มนะครับพรรคภูมิใจไทยผมให้กำลังใจคุณอนุทินแต่เมื่อผมมาเห็นเรื่องของกัญชาแล้วคุณเห็นผมกระจายไปหมดแล้วแล้วทำไมผมถึงต้องมาต่อสู้ทั้งที่ผมไม่ใช่นักการเมืองนายอนุทินกับนายเศรษฐาผมเปรียบเทียบแล้วเป็นพ่อค้าวานิชเช่นกันแต่มีความแตกต่างกันตรงที่การเป็นนักการเมืองนั่นแหละเราต้องขาดทุนเพื่อประชาชนแต่การเป็นพ่อค้าไม่มีวันขาดทุนครับไม่มีพ่อค้าคนไหนยอมขาดทุนเพื่อ
ลูกค้าจุดสำคัญ2จุดนี้ผมก็หวังว่านายเศรษฐาจะยอมขาดทุนเพราะให้ประชาชนได้กำไรนี่คุณผู้ชมครับคือจริงๆมันมีประเด็นที่ล่าสุดนะครับคุณชูวิทย์ก็ฟาดกลับไปถึงทนายตั้มอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทนายตั้มนะครับก็เอาพยานปากสำคัญนะครับที่บอกว่าเป็นเศรษฐีเดินทางมาจากประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนะครับมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวตอบโต้คุณชูวิทย์ด้วยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ในยุคคนชนข่าวเราค่อยรวบรวมแล้วก็อัปเดตมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันได้เอาแบบทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้เราไปต่อกันที่อีกหนึ่งคดีที่เราติดตามมาอย่างต่อเนื่องเราก็ไม่อยากปล่อยไปนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยให้ความสำคัญกับคดีช่อโกงประชาชนที่หลอกลวงประชาชนมีมูลค่าความเสียหายนับพันนับหมื่นล้านบาทนั่นก็คือ Forex TD นะครับคุณผู้ชมครับคดีนี้มีผู้ต้องหาแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มถ้าจัดกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยจะมีทั้งหมด4กลุ่มนะครับวันนี้ผู้ต้องหากลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4ซึ่งเป็นดารานักแสดงชื่อดังนะครับและปัจจุบันก็เป็นผู้สมัครสสของพรรคการเมืองหนึ่งคนนี้เลยครับคุณปราบเนี่ยฮะหรือว่าคุณปราบประดนนะครับวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นำตัวคุณปราบประดนพร้อมกับพวกจำนวน9คนนะครับเดินทางไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดเนื่องจากเป็นผู้ต้องหาในคดีฟอกเงินสืบเนื่องจากคดีช่อโกงประชาชน Forex TD นะครับสำหรับปัจจุบันนี้คุณปราบประดนนะครับเป็นผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครของพรรคไทยพักดีนะครับนี่ฮะนำตัวมาส่งนะครับส่วนอัยการสูงสุดจะว่าอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันทีนี้ในขณะที่เดินทางมาถึงสำนักงานอัยการสูงสุดคุณปราบประดนก็บอกกับสื่อเพียงสั้นๆนะครับบอกว่าเรื่องนี้อย่าให้เงียบนะตนจะดำเนินการให้ถึงที่สุดเพราะประชาชนยังไม่รู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องแต่ถูกโยงตนไม่อยากจะเกี่ยวข้องตั้งแต่แรกแต่ก็ยังถูกโยงเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อเป็นเช่นนั้นตนจะทำความจริงให้ปรากฏให้ได้อย่าเพียงแค่แตะแล้วมากริ้งกลางทางมันไม่ได้ตนจะเอาให้ถึงที่สุดก่อนจะขึ้นลิฟต์ไปพบกับพนักงานอัยการครับดีเลยน่ารักอย่าให้เงียบนะเรื่องนี้อย่าให้เงียบอย่าให้เงียบเอาไปให้สุดเอาไปให้สุดเพราะว่าผมว่ายังมีเรื่องราวที่ประชาชนอยากได้รับรู้ข้อเท็จจริงเยอะนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องแล้วถูกโยงเข้าไปเกี่ยวข้องจริงๆผมไม่ได้อยากเกี่ยวข้องตั้งแต่แรกแล้วแต่เมื่อโยงเข้าไปเกี่ยวข้องผมคิดว่าเมื่อมันแตกเอาผมเข้าไปเกี่ยวข้องให้เกี่ยวแล้วเนี่ยมันต้องทำความจริงให้ปรากฏให้ได้นะอย่ามาแตกแล้วมาทิ้งกลางทางไม่ได้ขออนุญาตคุณปราบประดนพูดเอาไว้น่าสนใจนะครับบอกว่าสิ่งที่ตนเองมองว่าการทำงานของ DSI เกี่ยวกับคดีนี้มีความไม่ชอบมาพากลในหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องที่ตนเองพยายามจะชี้แจงว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่อโกง Forex TD แต่ตนเองก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีเพียงแค่ไปขับรถแอสตันมาตินของกูกีไปจอดที่จังหวัดราชบุรีเท่านั้นพร้อมกับย้ำนะครับว่าหากท้ายที่สุดแล้วตนเองจะถูกอัยการสั่งฟ้องคดีหรือไม่สั่งฟ้องคดีตนเองก็จะเดินหน้าเพื่อเรียกร้องทรัพย์สินที่มีการอายัดไปจากจำเลยในคดีนี้กลับมาคืนให้กับผู้เสียหายให้ได้มากที่สุดแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจมาจากทนายความนะครับบอกว่าเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ทำการอายัดมาจากผู้ต้องหาและจำเลยในคดี Forex TD ศาลได้มีคำสั่งตั้งแต่วันที่8ตุลาคมปีที่แล้วนะครับว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดทรัพย์ไว้ตามพระราชบัญญัติฟอกเงินเมื่อคดีถึงที่สิ้นสุดแล้วก็ให้คืนทรัพย์สินแก่ผู้เสียหายทั้งหมดที่ไปยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์คืนจำนวนกว่า 9,000 รายโดยไม่ให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินนะครับทั้งนี้มีรายงานนะครับว่าอัยการนัดฟังคำสั่งคดีในครั้งแรกวันที่6มิถุนายนตอน10โมงเช้าว่าจะสั่งฟ้องคดีไปที่ศาลหรือไม่ถ้าเราพูดโดยข้อสรุปสำหรับคดี Forex TD เนี่ยนะครับมีคนซึ่งมีชื่อเสียงแล้วก็ตัวละครสำคัญก็ไปเกี่ยวข้องทั้งหมดใน4กลุ่มด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับทวนย้ำอีกครั้งนึงกลุ่มแรกอันนี้คือผู้ต้องหาตัวเอเลยนะครับนั่นก็คือนายอภิรักษ์โกฐิกับพวกจำนวน5คนอันนี้ชุดที่1ชุดที่2ก็คือกลุ่มของพิงกี้สาวิกากับครอบครัวแล้วเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหมดเนี่ย19คนนะครับทั้ง2กลุ่มนี้อัยการมีคำสั่งฟ้องและก็ยื่นฟ้องต่อศาลไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งมีอยู่คนเดียวนะฮะที่ได้รับการประกันตัวออกมานั่นก็คือพิงกี้นะครับ
หลังจากใช้หลักทรัพย์เป็นแคชเชียร์เช็คสูงถึงกว่า5ล้านบาทเป็นหลักประกันโดยศาลอาญาพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมกับเงื่อนไขห้ามเดินทางไปต่างประเทศส่วนจำเลยที่เหลือส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รับการประกันตัวติดคุกเหมือนกันแทบทั้งหมดเลยนะครับกลุ่มที่3คือใครคุณผู้ชมก็คนนี้ไงเนี่ยมีข่าวมาเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาดีเจแมนกับใบเตยแล้วก็พวกรวมทั้งหมด8คนนะครับจริงๆเนี่ยอัยการจะสั่งคดีเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่เนื่องจากขอเลื่อนออกไปเพราะใบเตยมีอาการเครียดหนักถึงขนาดต้องไปนอนที่โรงพยาบาลนะครับพนักงานอัยการจึงมีคำสั่งเลื่อนนัดฟังคำสั่งออกไปเป็นวันที่9พฤษภาคมเห็นไหมฮะ9พฤษภาของคุณปราบนั้น6มิถุนายนก็ไล่เลี่ยกันมาเลยนะครับโดยที่อัยการมีคำสั่งฟ้องนายเดเรลยังชาวสิงคโปร์ซึ่งเป็นสามีของนางแบบสาวชื่อดังซาร่าคาซิงกินีแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นในกลุ่มผู้ต้องหาชุดที่3นะครับส่วนกลุ่มที่4ก็นี่แหละครับคุณปราบประดนกับพวกนั่นเองนะครับสุดท้ายคุณปราบประดนก็ดีดีเจแมนก็ดีคุณใบเตยก็ดีเนี่ยนะครับจะเข้าไปอยู่ในเรือนจำอัยการจะสั่งฟ้องหรือเปล่าแล้วถ้าสมมุติว่าอัยการสั่งฟ้องแล้วศาลจะให้ประกันตัวเหมือนกับคุณพิงกี้หรือไม่อันนี้ก็ต้องลุ้นกันนะครับอีกไม่กี่วันก็จะมาถึงแล้วนะฮะนะไม่ว่าจะเป็นอันนี้เท่าไหร่นะคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมบอกนี่ไง9พฤษภานะก็สัปดาห์หน้าแล้วนะครับเดี๋ยวดีเจแมนกับใบเตยก็ต้องมาลุ้นระทึกกันอีกครั้งหนึ่งผมก็ติดตามเรื่องนี้เพราะว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเอามาอัปเดตให้ได้รับทราบนะครับคุณผู้ชมครับการต้องบอกว่าเอาอีกแล้วคุณผู้ชมวันนี้ตำรวจปปปเขาไปบุกจับกุมผอ.กองช่างของเทศบาลคลองหลวงปทุมธานีนะคะเนื่องจากว่าไปเรียกรับสินบนเป็นเงินของผู้รับเหมาถมดินนะคะ3ล้านบาทคือจับได้คาห้องทำงานนะแต่เจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธนะคะไปดูวินาทีจับกุมค่ะโอเคนะให้การวางก่อนเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เดี๋ยวนี่คือเรานะคอนโทรลกันอ๋อเดี๋ยวกฎหมายอยู่แล้วก็คือแต่ทีเนี้ยเราไปจับเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยก่อนเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ทำงานก่อนนะไม่มีพอจะได้ไปเฉยๆก็ไม่เป็นไรเป็นสิทธิ์ของพอนะมันมีคนเข้ามาแล้วก็มีผู้หญิงมานั่งรออีก2คนเข้ามาแล้วก็เอาอะไรมาวางไม่รู้นะวางผมไม่ได้แตะเลยนะอันนี้ผมพูดก่อนผมไม่ได้แตะเลยแล้วก็พอมาก็คือผมเข้าใจว่าพี่ตำรวจเนี่ยเข้ามาทีนี้พอเข้ามาปุ๊บก็บอกว่าอ๋อของคนเลยก็เอาพี่คนอะไรก็คนเลยก็เนื่องจากว่าใครมาวางก็คือผมก็ไม่รู้แล้วทีนี้เขาเดินออกไปเพราะผมก็รู้แล้วแหละว่ามีการจะถ่ายอะไรของเขาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็งงว่าเฮ้ยคุณมาหลอกอะไรหรือเปล่านี่แหละค่ะตัวของผอ.กองช่างเทศบาลเมืองคลองหลวงบอกผมไม่รู้นะใครเอามาวางก็ไม่รู้ผมไม่ได้แตะเลยนะตะกี้ผมออกไปข้างนอกมาก็พยายามปฏิเสธนะคะเป็นภาพตอนที่กองปราบปรามการทุจริตนำโดยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วค่ะผู้บังคับการปปป.นำกำลังไปบุกจับกุมตัวนายสถิตอายุ50ปีผอ.กองช่างเทศบาลเมืองคลองหลวงนะคะค้าห้องทำงานในอำเภอคลองหลวงปทุมธานีเลยค่ะตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบข้อหาเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันเรียกรับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบด้วยหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบพร้อมกับประสานเชิญตัวนายเอกพจน์อายุ53ปีคนนี้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวงนะคะมาแจ้งข้อกล่าวหาในฐานความผิดเดียวกันด้วยสำหรับการจับกุมครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่เขาไปได้รับการร้องเรียนจากผู้เสียหายรายหนึ่งค่ะซึ่งเขาไปติดต่อขออนุญาตถมดินกับทางเทศบาลดังกล่าวคือเดิมทีเนี่ยผู้ขออนุญาตจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทั่วไปแค่500บาทนะคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่านายเอกพจน์ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวงเนี่ยกลับเรียกรับเงินผู้เสียหายเป็นลูกบาศก์เมตรละ50บาทอะค่ะจากที่ดินที่จะใช้ถมจำนวน 60,000 ลูกบาศก์เมตรรวมเป็นเงิน3ล้านบาทผู้เสียหายก็เกรงว่าถ้าไม่ทำตามข้อเรียกร้องจะส่งผลกระทบต่อหน้าที่จึงยอมจ่ายให้ก่อนตอนแรกเนี่ยจ่ายไป 500,000 บาทโดยมีนายสถิตผอ.กองช่างที่ถูกบุกจับคนนี้แหละคุณผู้ชมเป็นคนรับเงินแล้วก็มีการขอผัดผ่อนแบบทยอยจ่ายส่วนที่เหลือให้ในภายหลังนะคะหลังจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยจัดกำลังลงพื้นที่ไปสืบหาข้อเท็จจริงจนทราบว่าผู้ต้องหาทั้งสองมีพฤติกรรมสอบไปในทางทุจริตจริงประกอบกับทางผู้ต้องหาเนี่ยได้ติดต่อให้ผู้เสียหายนำเงินสดอีก 500,000 บาทมาส่งมอบให้อีกครั้งในวันนี้นะคะ
ที่ห้องทำงานสำนักงานเทศบาลคลองหลวงตำรวจก็เลยมีการรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับนายสถิตคนนี้แหละค่ะจนนำมาสู่การเข้าจับกุมขณะกำลังรับมอบเงินของกลางได้ดังกล่าวพร้อมกับตรวจยึดอาวุธปืน1กระบอกพอไปซักถามนายสถิตยืนกรานเลยนะคะบอกว่าไม่เกี่ยวไม่รู้อะไรจริงๆปฏิเสธทุกอย่างเลยคุณผู้ชมส่วนตัวของนายเอกพจน์ขณะที่เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าไปตรวจค้นภายในสำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวงปรากฏว่าเจ้าตัวไม่อยู่เนื่องจากไปเฝ้าภรรยาคลอดลูกที่โรงพยาบาลก็เลยมีการประสานติดต่อให้เข้ามาพบเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาในฐานความผิดเดียวกันจากกรณีนี้นะคะนอกจากนี้ยังแบ่งกำลังอีกชุดเข้าไปตรวจค้นบ้านพักของนายสถิตเพื่อจะไปค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมรายละเอียดในการปฏิบัติการครั้งนี้เดี๋ยวเขาจะมีการรวบรวมและแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนายเอกพจน์ปานแย้มอายุ53ปีนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวงนะครับได้เดินทางไปที่เทศบาลเพื่อเข้าพบกับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติเป็นที่เรียบร้อยก็เพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในความผิดเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันเรียกรับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบด้วยหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับสำหรับนายเอกพจน์ปานแย้มอายุ53ปีนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวงเป็นที่รู้จักกันดีเลยนะครับในวงการลูกทุ่งในชื่อเอกพจน์วงนาคโดยบทเพลงที่ได้รับความนิยมแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับนายเอกพจน์เป็นอย่างมากนั่นก็คือทหารเกณฑ์คนจนนะครับในยุคนั้นถือว่าเอกพจน์มีชื่อเสียงที่โด่งดังเป็นอย่างมากตีคู่มากับสุนารีราชสีมาเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอกพจน์เนี่ยเริ่มเข้าสู่เส้นทางการเมืองตั้งแต่ปี2539สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.ที่ปทุมธานีบ้านเกิดแบบที่เรียกว่าล้มช้างมาเลยทีเดียวล้มเจ้าถิ่นเดิมได้แล้วก็ถือว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งคนแรกที่ได้เป็นส.ส.ถึง2สมัยนะครับจากนั้นก็ย้ายสังกัดไปอยู่กับพรรคชาติไทยแล้วก็ได้เป็นส.ส.ในสังกัดใหม่อีก2สมัยก่อนที่เขาเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในปี2551เนื่องมาจากคดียุบพรรคนะครับผ่านไป5ปีหลังพ้นการถูกตัดสิทธิ์เอกพจน์ก็ได้ผันตัวมาเล่นการเมืองท้องถิ่นอยู่ในกลุ่มเพื่อนเอกพจน์ก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวงมาจนถึงปัจจุบันเรียกว่าร้องเพลงก็เก่งนะฮะเล่นการเมืองเองก็ได้รับการเลือกตั้งมาหลายสมัยคุณผู้ชมครับเอาละครับกลับเข้ามาในช่วงนี้นะครับเรามาติดตามคดีของแอมไซยาไนด์นะครับจนถึงณขณะนี้เธอโดนออกหมายจับไปทั้งหมดเนี่ย14หมายจับนะครับนั่นก็หมายความว่ามีมากถึง14เหตุการณ์ที่ตำรวจเนี่ยมีพยานหลักฐานอย่างชัดเจนนะครับว่าเธอใช้ไซยาไนด์เนี่ยนะครับไปวางยาใส่ใครบ้างจนมีทั้งคนเป็นแล้วก็คนตายเดี๋ยวจะเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับโอ้โหนี่สยดสยองไปอย่างมากนะผู้หญิงคนนี้นี่ว่ากันตามตรงนะฮะคุณผู้ชมครับแต่มันไม่ได้มีแค่ผู้หญิงคนเดียวไงใช่คือหลายวันที่ผ่านมาเราก็สงสัยแต่เราก็ไม่อยากพูดเยอะนะรอตำรวจเขาทำงานกันก่อนว่ามันต้องมีคนมากกว่านี้แน่นอนที่มีส่วนรู้เห็นกับแอมไซยาไนด์เนี่ยนะครับปรากฏว่าก็ใช่อย่างที่คิดจริงๆเพราะในวันนี้ศาลออกหมายจับแล้วก็ไม่ใช่ใครคนไหนนะครับนั่นก็คือออฟนั่นก็คือผัวเก่าและผัวเก่าคนนี้ก็คือออฟหรือว่ารองออฟเป็นรองผู้กำกับนั่นแหละครับหรือว่าเป็นตำรวจที่ตำรวจเนี่ยสอบปากคำมาแล้วหลายรอบใช่ค่ะแล้วก็ไปเจอหลักฐานแล้วก็การให้ปากคำที่จับโกหกใช้คำนี้นะฮะจับโกหกได้อย่างชัดเจนจนนำมาสู่การออกหมายจับหลายข้อกล่าวหาในวันนี้นะครับตำรวจคนนี้มีชื่อจริงว่าพันตำรวจโทวิทูลรังสีวุฒาพรรองผู้กำกับการฝ่ายสอบสวนสภ.สวนพึ่งนะครับหรือที่ผมเรียกว่ารองออฟอดีตสามีของแอมคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าตำรวจสภ.เมืองนครปฐมเอาพยานหลักฐานไปขอศาลจังหวัดนครปฐมออกหมายจับใน4ข้อกล่าวหาแต่จากการพิจารณาพยานหลักฐานศาลออกหมายจับ2ข้อหานะครับนั่นก็คือร่วมกันลักของโจรร่วมกันปลอมแปลงเอกสารทางราชการและใช้เอกสารทางราชการปลอมนะครับคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะฮะคือแอมเนี่ยจะโดนข้อกล่าวหาฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนแต่ออฟเนี่ยยังไม่โดนข้อกล่าวหาหนักขนาดนั้นจากนั้นนะครับรองออฟก็ไปโผล่มอบตัวที่สภ.เมืองนครปฐมหลังจากที่ศาลออกหมายจับแล้วและตำรวจภูธรจังหวัดก็หยุดก็นำตัวเนี่ยนะครับขึ้นรถโดยที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนที่กรูเข้าไปพยายามจะยิงคำถามแบบรัวๆเลยนะครับเช่นรู้หรือไม่ว่าแอมไปก่อเหตุวางยาฆ่าคนตายหลายคดีแต่รองออฟแกเป็นตำรวจไงคุณผู้ชมครับระดับรองผู้กำกับนะฮะแกนิ่งครับแกเงียบไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นก่อนที่จะขึ้นรถตู้มายังสโมสรตำรวจครับไ
เดี๋ยวลงเนี่ยถ้าลงทุนขออนุญาตครับขออนุญาตครับข้อหาช่อโกงนี้เรายอมทำใช่ไหมครับแต่ช่อโกงนี่อะไรหรือว่าถูกเรื่องการลงทุนได้คุยอะไรกับใครบ้างไหมคะถูกเขาบอกเขาไปหรือเปล่าครับท่านรองมีอะไรอยากบอกมีอยากจะพูดอะไรบ้างไหมคะคือคดีนี้ต้องบอกว่ามันเป็นคดีครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องแอมก็นิ่งนะคุณผู้ชมถามอะไรก็ไม่ตอบนะครับออฟเนี่ยก็นิ่งแล้วก็เป็นตำรวจด้วยนะครับจะมีอยู่คนหนึ่งที่ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะฮะที่จะให้สัมภาษณ์อย่างต่อเนื่องก็คือทนายนะนอกนั้นนิ่งหมดคุณผู้ชมครับทีนี้พอมาถึงสโมสรตำรวจนักข่าวก็พยายามถามรองออฟเลยรองออฟเอาดีๆนะมีอะไรจะชี้แจงหลังจากถูกออกหมายจับหรือเปล่ามีความเครียดหรือเปล่าข้อเท็จจริงในการที่ไปอุดรไปทำอะไรไปรับแอมหรือเปล่าแล้วก็ได้เป็นผู้เอารถของนายแด้เนี่ยผัวอีกคนของแอมเนี่ยนะไปจำนำหรือไม่ยอมรับในข้อกล่าวหาที่ถูกออกหมายจับหรือไม่รวมทั้งรู้เห็นกับแอมในการเอารถไปจำนำหรือเปล่าคุณผู้ชมครับนักข่าวถามเป็นสิบอะคือมีโอกาสถามหมดเลยปรากฏว่ารองออฟทรงเดียวกับแอมเลยไม่ตอบคำถามอะไรมีสีหน้าเรียบเฉยเป็นปกติก่อนที่ตำรวจจะควบคุมตัวเข้าห้องสอบสวนทันทีครับนี่คุณผู้ชมครับคือสรุปใจความสำคัญเนี่ยนักข่าวพยายามจะถามรองออฟเนี่ยรู้เห็นเป็นใจกับแอมใช่ไหมในการก่อเหตุครั้งนี้ออฟไม่ตอบก็เลยต้องไปถามบิ๊กโจ๊กนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกนะครับว่าที่ตำรวจเนี่ยขอออกหมายจับเนื่องจากไปเจอหลักฐานสำคัญนะครับรองออฟเนี่ยได้เดินทางไปรับแอมครับหลังจากที่แด้เนี่ยตายจากนั้นก็ขับรถเชฟโรเลตแคปติว่าสีขาวของนายแด้มาจากจังหวัดอุดรธานีกลับมาที่กรุงเทพมหานครเห็นไหมฮะแด้ตายอ๊อฟก็ไปรับแอมจากอุดรกลับมาที่กรุงเทพเท่านั้นไม่พอรับมาทำไมคุณผู้ชมครับร่วมกันเอารถเชฟโรเลตแคปติว่าสีขาวของแด้เนี่ยไปจำนำในจังหวัดนครปฐมนอกจากนั้นก็พบนะครับว่าพันตำรวจโทวิทูลหรือว่ารองออฟเนี่ยได้ร่วมกันใช้เอกสารราชการปลอมไปร่วมก่อเหตุที่1ถึงเหตุการณ์ที่3ที่เกี่ยวข้องกับคดีของแอมที่จะถูกออกหมายจับเมื่อวานนี้รองออฟก็ถูกสอบปากคำเท่าไหร่รู้ไหมฮะคุณผู้ชมครับเอาแบบไม่ต้องนอนเลยนะ20ชั่วโมงโอ้โหเกือบวันนึงอะค่ะเห็นไหมตำรวจก็เลยจับคำโกหกได้ประมาณนั้นนะครับพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบปรามก็เลยให้ข้อมูลต่อครับว่าพนักงานสอบสวนกองปราบเนี่ยสอบปากคำรองออฟทั้งคืนนะครับมาเสร็จตอน8โมงเช้าเจ้าตัวได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานสอบสวนในหลายประเด็นและก็เป็นประโยชน์กับอีกถึง3คดีด้วยกันครับพันตำรวจเอกอเนกบอกด้วยนะคะว่าสำหรับรองออฟที่กลายเป็นผู้ต้องหายอมรับว่าตอนนี้เลยจุดเครียดมาแล้วทำใจได้แล้วนะคะส่วนการที่เขาไปขับรถยนต์ของนายแด้จากจังหวัดอุดรธานีมาที่นครปฐมหลังนายแด้เสียชีวิตนั้นเจ้าตัวยืนยันไม่รู้เรื่องและไม่รู้ความสัมพันธ์ระหว่างอดีตภรรยาแล้วก็นายแด้เลยเท่าที่ทราบอดีตภรรยาบอกว่าจะเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อไปทำธุรกิจปล่อยเงินกู้กับนายแด้พอนายแด้เสียชีวิตอดีตภรรยาก็มาบอกว่าไม่ทำงานแล้วก่อนจะชวนให้มาเอารถไปจำนำสำหรับประเด็นไซยาไนด์ที่พบทั้งในบ้านและในรถหรือที่ต่างๆรองออฟให้การว่าไม่รู้เรื่องเช่นเดียวกันเพราะสารปนเปื้อนแทบมองไม่เห็นแล้วก็แยกไม่ออกนะคะทีนี้มาดูเรื่องของการหย่าร้างกันบ้างปมเรื่องของการหย่าร้างเนี่ยรองออฟชี้แจงบอกว่าเป็นเรื่องปัญหาทางการเงินแล้วเรื่องของครอบครัวจึงต้องหย่ากันเนื่องจากอดีตภรรยามีหนี้สินเยอะมากค่ะก็เลยเกรงว่าจะถูกฟ้องร้องตามไปด้วย
แล้วถ้าคุณผู้ชมมาดูเรื่องหนี้สินตามข้อมูลนะคะแอมคนนี้หนี้สินท่วมหัวเลยค่ะแบ่งเป็นหนี้สินที่ไปหยิบยืมเงินจากคนอื่นหนี้บัตรเครดิตหนี้นอกระบบเล่นพนันออนไลน์ส่วนมูลค่าหนี้สินที่มันท่วมหัวแอมเนี่ยมันอยู่เท่าไหร่เนี่ยนะคะรวบรวมแล้วเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจก็สอดคล้องกับที่รองออฟอดีตสามีให้ปากคำไว้ว่าหนี้สินเยอะจึงต้องหย่าเพื่อป้องกันการถูกฟ้องนั่นแหละค่ะนี่ฮะพอหนี้เยอะก็เลยใครทวงหนี้เนี่ยเอาไปฆ่านะฮะคุณผู้ชมครับตามหมายจับที่ปรากฏกันออกมาทีนี้เราไปดูตัวของแอมกันบ้างตอนนี้เธอไปไกลขนาดไหนแล้วศาลจังหวัดนครปฐมนะครับยังได้ออกหมายจับแอมเพิ่มเติมล่าสุดเนี่ยอีก3ข้อกล่าวหานะครับนั่นก็คือข้อหาร่วมกันยักยอกทรัพย์รับของโจรปลอมแปลงเอกสารทางราชการแล้วก็ใช้เอกสารราชการปลอมซึ่งเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานจากพฤติการแห่งคดีก่อนหน้านี้คือถ้าเราดูหมายจับในข้อหาหลักๆของแอมที่ศาลออกหมายจับไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือโทษสูงสุดประหารนะครับฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองเอาไว้ก่อนและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองเอาไว้ก่อนศาลออกหมายจับไปแล้ว14หมายครับจากเหยื่อทั้งหมดเนี่ย15รายด้วยกันหมายจับล่าสุดที่ศาลอนุมัติเมื่อวานนี้ก็คือเคสของนางสาวดาวฤณีหรือว่าคุณฟ้าที่เสียชีวิตในพื้นที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมและเคสของนางสาวสาวิตรีหรือว่าหนิมภรรยาของนายดาบตำรวจตม.ที่บึงกาฬที่เสียชีวิตในจังหวัดมุกดาหารก่อนหน้านี้อนุมัติไป12หมายก็คือบีเอจุ๋มผู้กองนุ้ยครูตายนิดครูออดแด้ก้อยสารวัตรปูพี่น้อยขายผักแล้วก็คุณปลาทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือแค่เพียงเคสของเหยื่อที่มีชื่อว่ามนทาทิพย์หรือว่าคุณทรายในพื้นที่สน.ทองหล่อเท่านั้นที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานโดยเฉพาะการสอบปากคำพยานในช่วงไทม์ไลน์ที่หายไปหลังจากที่แอมไปรับทรายก่อนที่จะกลับมาคอนโดแล้วก็เสียชีวิตครับคุณผู้ชมครับทีนี้พาคุณผู้ชมย้อนไปฟังคำสัมภาษณ์ของรองอ๊อฟนะคะที่ตอนนั้นเนี่ยเจ้าตัวเพิ่งจะย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับสอบสวนที่สภ.บ้านโป่งเมื่อเดือนมีนาคมก่อนเกิดคดีฆาตกรรมต่อเนื่องแล้วก็เป็นคดีที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยตอนนี้นี่แหละชุดคลี่คลายคดีเขาเชิญตัวของรองอ๊อฟมาสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมาทราบข้อมูลว่าทั้งคู่เนี่ยหย่าขาดจากกันเมื่อปี2565มีลูกด้วยกัน2คนรองอ๊อฟเนี่ยบอกว่าช่วงที่หย่าร้างกันไปแล้วก็ยังมีไปมาหาสู่กันบ้างคือแอมเนี่ยไม่ได้มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งหรอกค่ะแต่รองอ๊อฟก็ตั้งข้อสงสัยในตอนนั้นนะบอกว่าเอ๊ะแต่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่ามีเงินใช้ตลอดแต่ตัวเองไม่ทราบหรอกนะว่าแอมเนี่ยไปเอาเงินมาจากไหนแล้วก่อนที่จะมีการหย่าร้างกันนั้นแอมก็ยังขอให้ช่วยกู้เงินเป็นเงินสวัสดิการของตำรวจมาให้2ครั้งอะค่ะเป็นเงินกว่า2ล้านบาทแล้วตอนนี้ตัวของรองอ๊อฟก็บอกว่าผมยังต้องชดใช้เงินจำนวนนี้ให้กับแอมอดีตภรรยาอยู่เลยตำรวจชุดคลี่คลายคดีเขาไปค้นบ้านพักข้าราชการของรองอ๊อฟในอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะคะวันนั้นรองอ๊อฟบอกว่าตั้งแต่ทราบเรื่องตนเองเป็นคนที่แจ้งให้ตัวของแอมเนี่ยไปยืนยันความบริสุทธิ์ที่โรงพักบ้านโป่งในคืนนั้นทันทีที่รับทราบเรื่องแล้วถ้าเกิดเขาเป็นอย่างที่สังคมกล่าวหาจริงๆส่วนตัวก็อยากให้เขายอมรับผิดโทษหนักจะได้เป็นเบาตั้งแต่อยู่กันมาไม่ทราบว่าแอมมีพฤติกรรมแบบนี้เลยแล้วไม่คิดเลยว่าจะเป็นแบบนี้นะคะพนักงานสอบสวนได้เชิญตัวรองอ๊อฟมาที่สโมสรตำรวจมาสอบอีกรอบหนึ่งนะคะนานกว่า10ชั่วโมงหลังสอบสวนเสร็จช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มกว่าอันนี้คือ27เมษายนที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมตัวของรองอ๊อฟให้สัมภาษณ์สั้นๆกับผู้สื่อข่าวในวันนั้นเนี่ยบอกว่าไม่อยากพูดอะไรมากเพราะยังทำใจไม่ได้ส่วนตอนนี้ได้พูดคุยสอบถามกับอดีตภรรยาบ้างต่อมา2พฤษภาคมก็คือวันนี้แหละค่ะคุณผู้ชมพนักงานสอบสวนนะคะขออภัย2พฤษภาคมที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามเขาเชิญตัวรองอ๊อฟมาสอบปากคำในฐานะพยานเป็นครั้งที่2นะคะเพื่อมาซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติการแวดล้อมเพิ่มเติมในบางประเด็นจากการสอบปากคำเนี่ยรองอ๊อฟให้การบอกว่ามีปัญหากับอดีตภรรยาบ่อยครั้งก่อนจะหย่าร้างกันไปเมื่อ3ปีที่แล้วแต่ยังอาศัยอยู่บ้านเดียวกันเพียงแต่แยกห้องกันนอนเนื่องจากว่าต้องช่วยกันดูแลลูกโดยรองอ๊อฟได้ให้เงินกับแอมไปทำธุรกิจปล่อยเงินกู้เมื่อได้กำไรแอมก็จะโอนเงินมาให้กับรองอ๊อฟแต่ยอดเงินไม่ได้สูงมากนักแล้ววันที่แด้สามีนอกสมรสของแอมเสียชีวิตแอมก็ให้รองอ๊อฟไปเอารถที่จังหวัดอุดรธานีเพราะเป็นรถที่มีการเอามาจำนำไว้ก่อนหน้านี้
ด้านรองผบ.ตร.ก็คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้ย้ำนะคะว่าหลักฐานสำคัญเลยที่นำไปสู่การออกหมายจับรองอ๊อฟมาจากการสอบปากคำนี่แหละค่ะเพราะรองอ๊อฟเนี่ยให้การบอกว่าวันที่แด้เสียชีวิตแอมให้ไปเอารถที่จังหวัดอุดรธานีเพราะเป็นรถที่มีการเอามาจำนำแต่ประเด็นนี้แหละตำรวจไม่เชื่อคำให้การเพราะมันดันไปขัดแย้งกับพยานหลักฐานและข้อตำรวจข้อเท็จจริงที่ตำรวจเขามีคุณผู้ชมตำรวจเขาก็เลยจับพิรุธได้ไงคะส่วนประเด็นที่ออฟให้การบอกว่าจดทะเบียนหย่ากับแอมเพราะเป็นเรื่องทางการเงินแต่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เชื่อว่าเป็นการหย่าเพื่อให้ตัวเองเนี่ยพ้นร่างแหความผิดมากกว่านอกจากนี้นะคะแนวทางการสืบสวนยังไปพบว่าทั้งรองออฟแล้วก็แอมเนี่ยคุณผู้ชมเล่นการพนันออนไลน์ด้วยกันด้วยนี่ฮะก็คือหย่าเพื่อเซฟตัวเองแต่จริงๆก็ยังเป็นผัวเมียกันอยู่นั่นแหละใช่ความหมายที่บิ๊กโจ๊กกำลังจะบอกนะครับความสัมพันธ์ระหว่างออฟแอมแล้วก็แด้ตอนนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นคนที่1หรือว่าใครเป็นคนที่2ใครเป็นคนใหม่คนเก่าหรือว่าคนปัจจุบันของแอมกันแน่เราก็เลยต้องไปตรวจสอบประวัติครับที่มาที่ไปของผู้ชายคนนี้แต่พอดูข่าวอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมครับแอมนี่ไม่ธรรมดาจริงนะนั่นน่ะสิไม่ธรรมดาเลยนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วมันจะไม่ธรรมดามากกว่านั้นอ่ะดูกันต่อคุณผู้ชมครับไปดูประวัติของรองออฟนะครับหรือว่าพันตำรวจโทวิทูลปัจจุบันอายุ39ปีนะครับเพิ่งได้มาเป็นตำรวจในระดับรองผู้กำกับการสอบสวนสภ.บ้านโป่งเมื่อไม่นานมานี้เพราะเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งโพสต์ภาพรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการผ่านทาง Facebook ของตนเองเมื่อวันที่8มีนาคมปี2565ก็คือเมื่อปีที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นทีมข่าวก็เลยเดินทางไปที่สภ.บ้านโป่งนะครับเราไปพูดคุยกับตำรวจหลายคนก็ให้คำตอบยืนยันว่าตั้งแต่มีคำสั่งย้ายมาขึ้นตำแหน่งพันตำรวจโทวิทูลยังไม่ได้เข้ามาทำงานเต็มตัวเห็นเข้ามาที่โรงพักแค่2ถึง3ครั้งเท่านั้นเมื่อสอบถามไปยังผู้บังคับบัญชาทราบว่าได้แบ่งงานให้พันตำรวจโทวิทูลหรือว่ารองออฟไปดูแลงานด้านยาเสพติดแต่ก็ยังไม่ได้มีผลงานอะไรจนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์ขึ้นเสียก่อนสำหรับเจ้าตัวเป็นคนจังหวัดสุโขทัยนะครับและเมื่อมาเรียนอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่60เรียนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีบุคลิกเรียบร้อยเป็นคนแรกๆของรุ่นนะครับที่แต่งงานเอาเมียและก็ยังเป็นรุ่นพี่ปกครองรุ่นน้องอีกด้วยส่วนประวัติการรับราชการหลังจบการศึกษาก็ไปดำรงตำแหน่งร้อยเวรที่สม.สมุทรที่สภ.สมุทรสาครก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนไปดำรงตำแหน่งรองสารวัตรและขึ้นตำแหน่งสารวัตรที่สภ.หนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีแต่พบว่าเจ้าตัวเคยอยู่ในสำนักงานของอดีตผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ภาค7ท่าน1จากนั้นก็ขึ้นเป็นรองผู้กำกับการฝ่ายสอบสวนสภ.บ้านโป่งจนถึงปัจจุบันทีมข่าวของเราตรวจสอบพบนะครับว่ารองออฟดำรงตำแหน่งในพื้นที่กาญจนบุรีระหว่างปี2559จนถึงปี2565พบว่าเกิดคดีแอมแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยซึ่งไปวางยาครับในพื้นที่กาญจนบุรีอย่างน้อย2คดีก็คือคดีของนายบีแล้วก็คุณปลาภรรยาของตำรวจร่วมรุ่นตำรวจร่วมรุ่นนะฮะเพื่อนของรองออฟที่รอดชีวิตมาได้อัดหยุดตรงนี้ก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับก็คือตอนที่อยู่กาญจนบุรีแอมก็เคยก่อเหตุวางยาคนที่กาญจนบุรีเนี่ยอย่างน้อย2คนนะครับแล้วหนึ่งในนั้นก็เป็นเมียของตำรวจที่เป็นเพื่อนของรองออฟอีกต่างหากกำลังจะถามว่าเอาจริงๆนะรองออฟไม่รู้เรื่องมาก่อนจริงๆเหรอขนาดเมียเพื่อนอะเมียเพื่อนโดนวางยาเนี่ยไม่รู้จริงๆเหรอส่วนในปี2566ที่เขาย้ายมารับตำแหน่งรองผู้กำกับการฝ่ายสอบสวนที่บ้านโป่งราชบุรีก็เกิดคดีแอมเนี่ยวางยาก้อยเท้าแชร์เสียชีวิตหลังจากมารับตำแหน่งได้ประมาณ1เดือนอย่างไรก็ตามการรับตำแหน่งของรองออฟในพื้นที่ที่กล่าวมายังไม่ได้หมายความนะครับว่าเขารู้เห็นกับแอมในการวางยาเหยื่อเพราะศาลยังไม่ได้ออกหมายจับในข้อกล่าวหาฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนแต่เป็นข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจรแล้วก็ปลอมแปลงเอกสารส่วนข้อกล่าวหาอื่นๆคาดว่าจะมีความชัดเจนในสัปดาห์หน้าเอาอย่างนี้ก่อนคุณผู้ชมคิดว่ารู้ไหมหรือไม่รู้จริงๆบอกว่ามันมองไม่เห็นไงไซยาไนด์ใครจะไม่มองเห็นนอกจากนั้นยังมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าหลังจากที่แอมเนี่ยวางยาก้อยเท้าแชร์จนเสียชีวิตที่ริมน้ำบ้านโป่งที่จะไปปล่อยปลาคุณผู้ชมจำได้ไหมครับแอมก็เดินทางไปที่สุโขทัยอ้าวสุโขทัยก็บ้านของรองออฟไม่ใช่เหรอคุณผู้ชมครับโดยที่มีรองออฟเนี่ยก็เดินทางไปด้วยกันนะครับจากนั้นพอกลับมาจากสุโขทัยก็เดินทางไปที่หัวหินชะอำจนกระทั่งแอมเนี่ยมาถูกจับกุมตัวได้ในท้ายที่สุด
วันที่25เมษายนที่ผ่านมาพลตำรวจตรีวัชรพงษ์อมราพิทักษ์ผู้การจังหวัดราชบุรีก็เลยสั่งย้ายรองออฟเนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่ที่สภ.สวนผึ้งจากนั้นก็มีคำสั่งย้ายอีกครั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ยังศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรราชบุรีเพื่อป้องกันไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดีของก้อยที่เกิดขึ้นในพื้นที่โรงพักที่รองออฟทำงานอยู่นั่นเองครับค่ะทางด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นะคะพูดถึงความคืบหน้าของคดีค่ะบอกว่าตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตรวม14รายยังคงมีคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่สน.ทองหล่อเมื่อปี2548อีก1คดีนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลอนุมัติหมายจับเพิ่มนอกจากนี้ยังมีการออกหมายจับแอมเพิ่มในอีกคดีหนึ่งเป็นคดีพยายามฆ่านะคะซึ่งผู้เสียหายที่ถูกวางยาแต่รอดชีวิตมาได้ก็เป็นภรรยาของผบ.ร้อยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งก็เป็นเพื่อนกับรองผู้กำกับออสอดีตสามีของแอมนี่แหละค่ะนอกจากนี้ตำรวจยังไปตรวจสอบบัญชีของดาบตำรวจนายหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่พบว่าบัญชียังมีเงินเข้าออกอยู่เป็นระยะว่าสรุปแล้วเนี่ยที่เงินมันเข้าออกบัญชีของนายตำรวจคนนี้เกี่ยวกับแอมหรือเปล่าส่วนประเด็นที่ว่าแอมเคยทำงานขายประกันชีวิตตำรวจกำลังตรวจสอบว่าผู้ที่เคยมาซื้อประกันชีวิตกับแอมยังคงมีชีวิตอยู่ทั้งหมดหรือไม่ด้วยนะคะรวมทั้งตอนนี้ได้มีการเรียกตำรวจหญิงคนหนึ่งมาสอบปากคำด้วยแต่ลองฟังพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์พูดถึงรายละเอียดของคดีคืบหน้ากันก่อนค่ะวันนี้ต้องเรียนยืนยันว่าศพทั้งหมดเนี่ยที่เราพบนะครับมี14ศพนะวันนี้เรารวบรวมพยานฐานและออกหมายจับไปแล้วเนี่ย13ศพแล้วนะครับในเรื่องการแจ้งข้อกล่าวหาแอมในวันนี้ผมให้ไปแจ้งข้อกล่าวหาแอมเพิ่มเติมนะครับที่เรือนจำทั้งหมดนะในทั้งหมดในส่วนที่ออกหมายจับเพิ่มเติมทั้งหมด13คดีแต่เพราะนั้นแอมเนี่ยก็คงจะอยู่ยาวส่วนอีก1รายก็เป็นการออกหมายจับข้อหาเรื่องพยายามฆ่าก็เหยื่อยังรอดอยู่นะครับแล้วดาบตำรวจที่หนองรีที่เสียชีวิตในบ้านครับเนี่ยของหนองรีเนี่ยเรากำลังตรวจสอบอยู่ว่าใช่เคสนี้หรือเปล่าอีกส่วนก็คือเรื่องประกันภัยนะแอมเนี่ยเขาทำประกันชีวิตมาก่อนของเขาเป็นตัวแทนขายประกันนะครับของบริษัทประกันภัยนะครับนะเพราะนั้นเรากำลังตรวจสอบกำลังให้ชุดสืบสวนตรวจสอบทั้งหมดว่าบุคคลที่ซื้อประกันจากแอมไปเนี่ยขณะนี้มีชีวิตอยู่หรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกนะคะว่ามีการเรียกตัวตำรวจหญิงระดับพันตำรวจโทค่ะคนนี้เคยถูกแอมเข้ามาตีสนิทแล้วมายืมเงินตำรวจได้เรียกมาสอบปากคำแล้วนะคะทีมข่าวก็เลยพยายามติดต่อพูดคุยกับพันตำรวจโทหญิงรายนี้ซึ่งถูกเรียกตัวมาสอบเนี่ยเจ้าตัวปฏิเสธจะให้สัมภาษณ์นะคุณผู้ชมแต่ให้ข้อมูลบอกว่าทำงานแล้วก็รู้จักสนิทสนมกับสารวัตรนุ้ยสารวัตรนุ้ยเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะคะเธอบอกว่าเธอสนิทกับสารวัตรนุ้ยมากรู้จักกันดีแล้วสารวัตรนุ้ยคนนี้แหละแนะนำแอมให้กับเธอรู้จักเดือนธันวาคมปี2565แอมเริ่มเข้ามาคุยแล้วนะคะเริ่มมาตีสนิทแล้วก็ขอยืมเงินหลายครั้งอ้างว่าเดี๋ยวจะนำเงินไปทำธุรกิจนำเงินไปเป็นค่าทนายความสู้คดีที่ถูกโกงเธอบอกว่าเธอให้แอมยืมเงินไป 330,000 บาทแอมใช้คืนมาแล้ว 190,000 บาทค้างอีก 140,000 บาทแล้วตลอดเวลาที่รู้จักกับแอมมักจะชวนเธอเนี่ยไปเล่นแชร์ไปดูดวงแล้วก็จะไปกับสารวัตรนุ้ยด้วยนะคะแต่เผอิญว่าพันตำรวจโทหญิงรายนี้เขาเป็นคนไม่ชอบคุณผู้ชมไม่ชอบทั้งแชร์ไม่ชอบทั้งดูดวงก็เลยปฏิเสธมาตลอดนะคะทำให้แอมเนี่ยไม่ได้มีโอกาสอยู่กับเธอ2ต่อ2เธอเลยบอกว่านี่ไงเธอถึงรอดชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะอ๋อคุณผู้ชมครับความหมายก็คือถ้าพาไปเล่นแชร์เนี่ยมีโอกาสละนะอาจจะได้กินไซยาไนด์ละนะครับหรือว่าถ้าพาไปดูดวงเนี่ยก็อาจจะโดนวางยาไซยาไนด์ก็ได้นะครับเพราะว่าหลายๆคนที่เสียชีวิตโชคร้ายเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อยู่ในวงแชร์ใช่วงแชร์ไปดูดวงแล้วก็ไปทำบุญไปทำบุญเห็นไหมคุณผู้ชมครับแหมโอ้โหทำไมมันขนาดนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับจะเป็นคดีออฟกับแอมหรือจะเป็นคดีแอมคนเดียวมาดูกันต่อคุณผู้ชมครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผบ.ตร.นะครับต้องลงมากำกับด้วยตนเองแล้วนะครับเรียกประชุมคณะทำงานคลี่คลายคดีจากนั้นก็มีการแถลงข่าวว่าปัจจุบันออกหมายจับผู้ต้องหาไปแล้ว14คดียังมีสงสัยอีกสักประมาณ3คดีโดยที่ประชุมลงมติให้โอนทั้ง14คดีนะครับสรุปโอนมาให้กองบังคับการกองปราบปรามดำเนินการโดยมีหัวหน้าคณะสืบสวนก็คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.นะครับบิ๊กเด่นบอกต่อนะครับว่าในที่ประชุมได้ออกแนวทางให้พนักงานสอบสวนกองพิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวช
ต้องทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการจากกรณีที่พบการตายไม่ทราบสาเหตุพนักงานสอบสวนจะไม่ทำงานโดยลำพังต้องมีทุกหน่วยงานทั้งกองพิสูจน์หลักฐานนิติเวชเข้ามาช่วยด้วยหากแพทย์นิติเวชตามโรงพยาบาลในต่างจังหวัดไม่สามารถตรวจสอบให้ประสานส่งมาที่โรงพยาบาลของรัฐหรือส่งมาที่โรงพยาบาลนิติส่งมาที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเป็นหลักนะครับและก็จะให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเก็บหลักฐานที่ควรต้องสงสัยต่อไปส่วนการส่งพยานหลักฐานให้กับอาจารย์ออสนะครับช่วยเหลือตรวจสอบครั้งนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์บอกว่าก็ถือว่าเป็นการขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ออสเพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญจากนี้พยานหลักฐานทั้งหมดจะเข้าสู่ตามระบบส่วนหลักฐานของอาจารย์ออสยืนยันว่าสามารถเอาไปใช้ในชั้นศาลได้นะครับอย่างไรก็ตามตำรวจสื่อสารไปแล้วเรื่องการให้ข้อมูลสู่สาธารณะหลังจากนี้ต้องระมัดระวังเนื่องจากจะมีผลต่อรูปคดีทั้งนี้แม้ไม่มีพยานที่รู้เห็นตอนที่แอมเนี่ยหยอดไซยาไนด์ในอาหารหรือว่าน้ำดื่มให้กับผู้ตายหรือว่าผู้ที่รอดชีวิตแต่คดีนี้ตำรวจมีประจักษ์พยานพยานแวดล้อมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มันแน่นหนามากจึงมั่นใจว่าจะเอาผิดผู้ต้องหาได้ทุกคดีอย่างแน่นอนครับก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้ทางรับสวนทางที่นั่นก็อยู่ใกล้กันแล้วก็ทราบว่ามีถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งก็ไปถือว่าเพื่อความเร็วนะครับแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะเข้าระบบแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะพอถอไปจริงๆเนี่ยก็ได้แนะนำนะครับทุกคนนะว่าต้องระมัดระวังในการให้ข้อมูลนะครับบางทีมันอาจจะมีผลต่อรูปคดีได้นะครับเพราะว่าทางฝั่งที่จะเป็นผู้ต้องหาก็ดีนะเขาอาจจะเตรียมข้อต่อสู้ต่างๆนะครับก็พึงระมัดระวังกันนะครับอันนี้ก็ได้บอกไปละคือเราก็ต้องมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นประจักษ์พยานพยานแวดล้อมพยานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ทุกอย่างนะครับซึ่งณขณะนี้นะครับเราเห็นความเชื่อมโยงและเห็นปฏิปต่อเรื่องทั้งหมดแล้วเนี่ยเชื่อมั่นว่ามีหลักฐานเพียงพอนะครับที่จะเอาผิดได้ครับนะหลังจากนั้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ให้ข้อมูลเสริมนะครับว่าขณะนี้คดีที่เกี่ยวข้องเหลือแค่เพียงในส่วนของสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อวันจันทร์ที่8พฤษภาคมมั่นใจว่าจะขอศาลออกหมายจับเพิ่มเติมได้เนื่องจากการสอบสวนอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับส่วนรองผู้กับออฟหรือว่ารองออฟตำรวจพบนะครับว่ามีการหย่าร้างทางนิติในครับใช้คำว่าทางนิติในนะแต่ทั้งสองเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันส่วนที่ไปมีสามีใหม่เพราะแอมต้องการทรัพย์สินจากแด้เท่านั้นโดยหลังจากที่ก่อเหตุแอมก็ให้รองออฟเนี่ยไปเอารถของนายแด้ที่อุดรธานีจากนั้นทั้งคู่ก็ไปขับรถตระเวนทวงเงินจากลูกหนี้ของนายแด้รายอื่นอีกด้วยนะครับโอ้โหถ้าแด้รู้ความจริงเนี่ยนะว่าอีกฝั่งเขายังเป็นผัวเมียกันอยู่นะครับแต่ว่ามาหลอกล่อเพื่อจะเอาทรัพย์สินอย่างนั้นเหรอฮะคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันตำรวจมีพยานคนใหม่ในคดีด้วยนะครับซึ่งเป็นภรรยาน้อยนะครับของรองออฟที่ตำรวจเรียกมาให้ปากคำที่สโมสรตำรวจเมื่อตอน18นาฬิกาของวันนี้เพื่อสอบถามความเชื่อมโยงของคดีเนื่องจากพบนะครับว่ารองออฟแอมแล้วก็ภรรยาน้อยหรือว่าผู้หญิงอีกคนรวม3คนรู้จักกันดีแล้วก็มีการช่วยการสร้างหลักฐานที่อยู่ให้กับแอมอีกด้วยเอาไปเอามาผู้ร่วมขบวนการจะโผล่มาอีกคนนึงเลยฮะคุณผู้ชมครับค่ะไม่ได้มีเฉพาะออฟกับแอมแต่จะมีผู้หญิงอีก1คนหรือไม่อันนี้ต้องติดตามนะครับสำหรับข้อมูลการใช้โทรศัพท์การโอนเงินการทำธุรกรรมธนาคารเส้นทางการเงินทั้งหมดเพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างออฟกับแอมตำรวจจะได้รับข้อมูลภายในวันศุกร์ที่5พฤษภาคมนี้รวมไปถึงมีบัญชีม้าอีกนะครับคุณผู้ชมครับบัญชีม้าที่แอมเนี่ยใช้เองอีกด้วยโอ้ยังไม่จบนะฮะถ้าฟังอยู่แบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับใช่ค่ะต้องมีการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมแล้วรอดูนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยนอกจากตัวของรองออฟแอมแล้วก็เห็นบอกว่ามีเมียน้อยอีกคนนึงใช่ไหมจะมีคนอื่นร่วมขบวนการอีกหรือไม่ค่ะเราจะพักกันอีกครู่เดียวนะคะเอาละครับกลับเข้ามาในช่วงนี้เราไปติดตามความคืบหน้านะครับจากเหตุการณ์ที่มือปืนระดับรับจ้างอ่ะก็ต้องเป็นมือปืนระดับพระการนะครับคุณผู้ชมครับได้รับงานมาให้ไปยิงนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งนะครับในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีคนก็เลยจับโยงเพราะมันกำลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งละมันมีการใช้จ่ายเงินเพื่อเด็ดหัวคะแนนหรือไม่ประการใดแต่ต้องบอกคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะว่ามือปืนคนนี้เนี่ยพลาดท่าตกม้าตายนั่นก็คือโดนจับได้ในขณะที่ยืนปัสสาวะอยู่ข้างทางนะครับตำรวจเห็นทรงไม่ดีก็เลยไปตรวจค้นพบอาวุธปืนแล้วก็ไปหยิบโทรศัพท์มือถือมาดูพบว่ามันมีการสั่งงานให้ไปยิงนักการเมืองท้องถิ่น
นักการเมืองท้องถิ่นคนนั้นเป็นใครแล้วเชื่อมโยงกับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงหรือไม่วันนี้เราส่งคุณอิทธิพัฒน์นะครับไปตรวจสอบที่สภ.หนองเสือจังหวัดปทุมธานีหลังจากที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มตัวนายอาทรหรือว่าเจ๋งอมัยภักดีอายุ30ปีนะครับมาจากโน่นเลยครับคุณผู้ชมครับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามรายงานบอกว่าเจ๋งเนี่ยเป็นมือปืนรับจ้างเป็นผู้ต้องหาถูกว่าจ้างให้มายิงนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งหลังจากที่นำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลจังหวัดก็เอากลับมาควบคุมตัวไว้ที่สภ.หนองเสือเป็นระยะเวลา12วันนะครับซึ่งล่าสุดในวันนี้คุณอิทธิพัฒน์ปิตรโรจน์นักข่าวของเนชั่นนะครับไปสัมภาษณ์พิเศษพันตำรวจเอกธีรยุทธเสรีนนท์ชัยผู้กำกับการสภ.หนองเสือภายหลังประชุมความคืบหน้าของคดีผู้กำกับบอกว่าในเจ๋งเนี่ยที่เป็นมือปืนถูกดำเนินคดีในข้อกล่าวหามีวุฒิปืนไว้ในครอบครองและพกพาโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะนี้ยังไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะไปโยงว่ามันเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งระดับประเทศนะครับและจากการสอบสวนพบนะครับว่าเป้าหมายการสังหารนั้นเน้นไปที่ตัวนักการเมืองท้องถิ่นรวมถึงยังไม่ชัดเจนว่าเป็นปมขัดแย้งส่วนตัวเรื่องการเลือกตั้งใหญ่หรือไม่ครับท่านก็ให้คือให้พิสูจน์ทราบทุกประเด็นนะครับครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็พิสูจน์ทราบคือเราพบว่าเนี่ยกรณีนี้มันมีการใช้จ้างวานตอนนี้ถ้าเราดูครับมันโยงกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่หรือยังครับหรือว่ามันยังไม่มีพยานฐานที่ว่ามันจะเป็นการเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนะครับนะที่เราสืบสวนนะครับเพียงแต่ว่าตัวเป้าหมายเนี่ยก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นเท่านั้นเองนะครับแต่เราก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นว่าจะเป็นปมขัดแย้งส่วนตัวหรือว่าเป็นเรื่องของทางการเมืองนะครับแต่ตอนนี้ที่เราสืบสวนไปยังไม่พบว่าจะเป็นมูลเหตุทางการเมืองนะสำหรับคนที่ถูกระบุนะครับว่าเป็นเป้าหมายในการลอบสังหารก็ยังไม่ได้เชิญมาให้ปากคำนะครับโดยตำรวจจะค่อยๆไล่ดำเนินการตอนนี้แยกเป็น2ประเด็นนะครับก็คือผู้ต้องหาถูกจับในส่วนของพระราชบัญญัติอาวุธปืนและ2การสาวไปถึงตัวผู้ว่าจ้างโดยจะเร่งพิสูจน์ตัวบุคคลก่อนและจะเรียกมาสอบปากคำในภายหลังโดยในวันพรุ่งนี้พลตำรวจตรีพีรพงษ์วงสมานรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1จะเดินทางมาประชุมติดตามความคืบหน้าด้วยตนเองนะครับทั้งตัวของมือปืนผู้ร่วมขบวนการรวมไปถึงบุคคลที่ว่าจ้างสังหารในคดีนี้มีรายงานนะครับว่าการเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่นายเจ๋งเนี่ยมือปืนตั้งใจมายิงนักการเมืองชื่อย่อนอหนูนะครับซึ่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นของพรรคสีน้ำเงินโดยมือปืนได้รับการว่าจ้างมายิงเพื่อทดแทนบุญคุณนะครับแต่ครั้งนี้ได้มีการว่าจ้างด้วยเงินจำนวน 100,000 บาทแล้วก็มีคนไปรับขึ้นมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก่อนจะพลาดถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้เสียก่อนคุณอิทธิพัฒน์ก็เลยเดินทางไปที่บ้านแล้วก็สำนักงานของผู้สมัครอักษรย่อนอนหนูนะครับนั่นก็คือคุณนพพรขาวขำอดีตนายกเทศบาลตำบลคูขวางอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีที่ลาออกจากนายกเทศบาลคูขวางมาลงสมัครส.ส.ปทุมธานีเขต1ในนามของพรรคภูมิใจไทยนะครับได้ให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับตัวของนายนพพรเพราะที่ผ่านมาก็ยังไม่พบความผิดปกติระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งน่าจะเป็นพื้นที่อื่นๆมากกว่าที่ตกเป็นเป้าหมายในครั้งนี้นักข่าวของเราตรวจสอบพบนะครับว่าผู้สมัครของภูมิใจไทยอีกหนึ่งคนมีอักษรย่อว่านอนเนนครับเป็นผู้สมัครที่อยู่ใกล้กับอำเภอหนองเสือแล้วก็เคยเป็นสจยังได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองท้องถิ่นชื่อดังเลยนะครับอดีตนายตำรวจนครบาลและเดิมเป็นว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะลงในนามพรรคการเมืองใหญ่อีกด้วยคุณผู้ชมนอกจากนั้นคุณอิทธิพัฒน์ได้คุยกับผู้สมัครสสของพรรคการเมืองหนึ่งอีกหนึ่งคนในพื้นที่ปทุมธานีนั่นแหละครับซึ่งเป็นคนที่มีโอกาสจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นส.ส.ในพื้นที่ก็บอกกับเรานะครับว่าตัวของเขาเองก็ถูกสะกดรอยตามเหมือนกันนะครับมีคนมาเฝ้าหน้าสำนักงานของผู้สมัครและบางครั้งระหว่างการหาเสียงก็มีลักษณะแปลกๆเลยนะครับก็คือมีคนขับรถสะกดรอยตามที่ผ่านมาพยายามระมัดระวังมาโดยตลอดหลังเกิดเหตุไม่ได้มีการพูดคุยกับทีมผู้สมัครในจังหวัดเดียวกันแต่ก็รู้สึกตกใจนะครับว่ามันเกิดขึ้น
มันต้องลงทุนทำกันถึงขนาดนี้เลยหรืออย่างไรครับค่ะเดี๋ยวรอความคืบหน้านะคะเพราะว่าตำรวจเนี่ยไปเจอแชทก็น่าจะตามตัวคนจ้างวานเนี่ยได้ไม่ยากนะคะเอามาดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณเศรษฐาทวีสินไปปราศัยโจมตีนโยบายกัญชาเสรีจนทำให้คุณอนุทินเนี่ยต้องออกมาตอบโต้แล้วล่าสุดภูมิใจไทยนะคะเขาไปแจ้งความดำเนินคดีด้วยไปร้องกกต.ด้วยค่ะให้ดำเนินการตรวจสอบพรรคเพื่อไทยรวมไปถึงดำเนินคดีกับคุณเศรษฐาด้วยนะคะวันนี้ที่พรรคภูมิใจไทยค่ะคุณสุภชัยใจสมุทรนะคะก็แถลงเลยกรณีที่คุณเศรษฐาเนี่ยไปปราศัยลักษณะที่มีการใส่ร้ายด้วยข้อความเท็จจูงใจให้เข้าใจผิดถึงคะแนนนิยมของผู้สมัครภูมิใจไทยในประเด็นเรื่องกัญชาโดยมีการกล่าวหาว่าภูมิใจไทยปล่อยให้มีกัญชาเสรีและมีการมอมเมาเยาวชนซึ่งการใส่ร้ายดังกล่าวเป็นความเท็จนะคะแล้วยืนยันว่าการปลดล็อกกัญชาเป็นการลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ของรัฐสภาที่ประกอบไปด้วยส.ส.แล้วก็ส.ว.ซึ่งการลงมติเห็นชอบปลดล็อกดังกล่าวสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็ลงมติเห็นชอบด้วยแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าการออกประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นการออกประกาศตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไม่ได้ทำตามอำเภอใจหรือปล่อยประละเลยค่ะการที่ท่านที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินออกมาแถลงสิ่งเหล่านี้เป็นการพูดหรือเป็นการปราศัยที่ใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยหรือพรรคภูมิใจไทยอันเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาตรา73ซึ่งได้กำหนดไว้ว่าห้ามไม่ให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจูงใจให้มีสิทธิเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนหรือผู้สมัครอื่นให้งดเว้นการลงคะแนนให้ผู้สมัครหรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยวิธีการดังต่อไปนี้ก็คือวงเล็บ5หลอกลวงบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองคุณสุภชัยบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้สมาชิกพรรคซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าวได้ไปดำเนินคดีแล้วค่ะขณะนี้มีสมาชิกพรรคซึ่งเห็นว่าได้รับความเสียหายจากการกระทำนี้ได้ดำเนินการในการที่จะดำเนินคดีแล้วยกตัวอย่างเช่นนายสุภชัยโพสุและทราบว่าอีกหลายคนกำลังอยู่ระหว่างการเดินกำลังดำเนินการเพื่อจะดำเนินคดีนี้จึงขออนุญาตเรียนว่าเราจะทำเพื่อปกป้องตัวเราในการถูกใส่ร้ายเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านเศรษฐาทวีสินก็คงจะต้องพร้อมที่จะรับนะครับท่านเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีท่านก็ต้องรับผลในสิ่งที่ท่านพูดออกไปนะครับสิ่งนี้ก็แสดงให้เห็นถึงการไม่มีวุฒิภาวะของใครวันนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนจะต้องติดตามเรื่องนี้ครับเราไม่ยอมเรื่องนี้แน่นอนครับล่าสุดในวันนี้นะครับนายสุภชัยโพสุผู้สมัครส.ส.นครพนมเขต2ของพรรคภูมิใจไทยเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับแกนนำพรรคเพื่อไทย4คนนะครับนายเศรษฐาทวีสินนายอดิศรเพียงเกตนายจตุรนต์ฉายแสงและนายณัฐวุฒิไสเกลือนะครับโดยมีวิดีโอการปราศัยของพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนนครพนมวิทยาคมในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเป็นหลักฐานสาเหตุที่ต้องมาแจ้งความ4คนเนื่องจากปราศัยใส่ความกล่าวหาผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยพาดพิงเรื่องนโยบายกัญชาทำให้ได้รับความเสียหายต่อคะแนนชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังจากประชาชนชาวจังหวัดนครพนมที่มาร่วมฟังการปราศัยดังนั้นจึงแจ้งข้อกล่าวหานำเข้าสู่ข้อมูลอันเป็นเท็จด้วยการโฆษณาทางคอมพิวเตอร์ทั้ง4คนครับคือตัวบุคคลถ้ากระทำความผิดก็ต้องดำเนินการไปตามที่ผิดต่อข้อบทกฎหมายแล้วก็ถ้าหากว่า
มันเป็นการกระทำองคาพยพของพรรคเพื่อไทยก็จะดำเนินการในการไปจนถึงที่สุดนะครับอาจจะนำไปสู่การยุบพรรคเพื่อไทยได้ทางด้านคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของภูมิใจไทยนะคะที่จะไปดำเนินการให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายยืนยันไม่ได้ใส่ร้ายใครแต่เป็นจุดยืนของพรรคเพื่อไทยที่ไม่เอากัญชาเสรีและเพื่อไทยยังคงเดินหน้าปราศัยในเรื่องนี้ต่อไปเชื่อมั่นว่าไม่มีปัญหาและไม่ขัดกฎหมายค่ะแสดงนโยบายของเราดิเช่นที่เราพูดเป็นจุดยืนของเราที่มีต่อเนื่องมาโดยตลอดเพราะนั้นตรงนี้เราก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะครับเราก็จะเดินหน้าหาเสียงแสดงจุดยืนของเรานโยบายของเรานะครับวันนี้ชัดเจนในนโยบายข้อหนึ่งของเราคือเราไม่สนับสนุนกัญชาเสรีเพราะว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าผิดอะไรถ้าชอบนโยบายกัญชาเสรีก็เลือกพรรคที่สนับสนุนกัญชาเสรีถ้าชอบนโยบายที่เอากัญชามาใช้เฉพาะทางการแพทย์ก็เลือกพรรคเพื่อไทยนะครับพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันนโยบายนี้ส่วนช่วงโค้งสุดท้ายที่เริ่มมีการยื่นร้องเรียนให้มีการตรวจสอบพรรคเพื่อไทยกรณีต่างๆเนี่ยเป็นเกมตัดขาพรรคเพื่อไทยสกัดแลนสไลด์หรือไม่นะคะคุณภูมิธรรมมองว่าเป็นเรื่องปกติมีมาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยแต่หากคนภายนอกมองก็จะรู้ว่ามันผิดปกติหรือไม่วันนี้ทุกวันนี้ค่ะเพื่อไทยเขาคำนึงถึงประชาชนเพราะประชาชนถือเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กที่โอบอุ้มพรรคเพื่อไทยเอาไว้ค่ะเมื่อไม่รู้สึกว่าผิดกฎหมายจะไปกลัวเรื่องยุบพรรคทำไมล่ะครับเรามั่นใจครับว่าเราได้เสนอนโยบายเสนอความคิดเห็นต่อนโยบายเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันแล้วเพราะนั้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับเราเดินหน้าหาเสียงต่อไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคที่ติดขัดก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าพรรคเพื่อไทยตั้งแต่สมัยไทยรักไทยเราโดนอย่างนี้มาตลอดเพราะนั้นเป็นเรื่องปกติที่พรรคเพื่อไทยโดนมาตลอดแต่ถ้าสังคมข้างนอกมองก็จะเห็นว่ามันผิดปกติหรือไม่ผิดปกตินะครับแต่ว่าไม่ได้คำนึงถึงอะไรวันนี้สิ่งที่พรรคเพื่อไทยคำนึงถึงคือพี่น้องประชาชนเพราะพี่น้องประชาชนนั้นเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กที่โอบอุ้มเราไว้นะครับในการที่จะปกป้องเราเพราะเชื่อว่าเราเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวที่เห็นชัดเจนที่สุดในการที่จะทำให้นโยบายต่างๆนั้นเป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากที่สุดที่เป็นการนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกนะครับว่าหลังจากนี้ต้องไปตรวจสอบดูข้อเท็จจริงว่าการพูดของนายเศรษฐาเป็นการพูดเชิงใส่ร้ายหรือว่าหลอกลวงหรือไม่ส่วนความคิดวิพากษ์วิจารณ์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งจึงต้องตรวจสอบเสียก่อนนะครับสำหรับช่วงโค้งสุดท้ายการหาเสียงเลือกตั้งทางกกต.คงไม่ต้องไปกำชับอะไรเป็นพิเศษให้กับผู้สมัครหรือว่าการปราศัยของพรรคการเมืองเพราะสิ่งไหนไม่ผิดกฎหมายก็สามารถพูดได้อยู่แล้วถ้าผิดกฎหมายคมพูดก็ต้องระมัดระวังนะครับค่ะเอาละครับกลับเข้ามาในช่วงที่2ของเนชั่นทันข่าวค่ำนะครับเราไปดูความร้อนแรงของว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลนะครับเพราะว่ามันมีการเปิดเผยผลสำรวจของนิดาโพรอบที่3ออกมานะครับปรากฏว่าพิธาจากก้าวไกลนะครับแซงแพทองธารจากเพื่อไทยขึ้นมาเป็นเบอร์1เป็นที่เรียบร้อยนะครับที่ประชาชนในโพเนี่ยอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับผลสำรวจครั้งที่3ของนิดาโพนะครับคุณผู้ชมครับ5ลำดับแรกเราไปดูกันอันดับ1มาแล้วครับ 135.44 ระบุว่าเป็นพิธาลิ้มเจริญรัตน์อันดับ2 129.20 นางสาวแพทองธารชินวัตรอันดับ3 14.84 พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอันดับ4 6.76 นายเศรษฐาทวีสินและอันดับ5ร้อยละ3นะครับยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้นะครับทั้งนี้หากไปเปรียบเทียบกับผลการสำรวจครั้งที่2เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองนะครับนายพิธาแซงขึ้นมาจากอันดับ2ตอนนั้นเนี่ยมีคะแนนอยู่ที่ 20.25% ส่วนนางสาวแพทองธารร่วงลงมาจากอันดับ1จากตอนนั้น 35.70% ครับค่ะทีนี้ถ้าเอาคะแนนของคุณอุ๊งอิ๊งกับคุณเศรษฐามารวมกันเนี่ยก็จะอยู่ที่ใกล้ๆกับคุณพิธานะคะห่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองคุณผู้ชมแล้ววันนี้ค่ะที่โรงพยาบาลพระราม9แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยอีก1คนนั่นก็คือคุณแพทองธารหรือว่าคุณอุ๊งอิ๊งนะคะพร้อมกับสามีค่ะคุณปิดกตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะคะกับสื่อมวลชนขณะเดียวกันข้างๆคุณอุ๊งอิ๊งเห็นไหมคะคุณหญิงพจมานดามาพงค่ะแล้วก็มีคุณพินทองธารนะคะมาร่วมด้วย
โอ้โหบรรยากาศเนี่ยคึกคักนะคะชื่นมื่นกันเป็นอย่างมากก่อนเริ่มแถลงข่าวเจ้าหน้าที่พาน้องทาสินค่ะซึ่งยังอยู่ในตู้อบทารกแรกเกิดนะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมนำมาแถลงข่าวมาให้พี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยได้เก็บภาพด้วยก่อนที่คุณอุ๊งอิ๊งจะเริ่มตอบคำถามสื่อมวลชนนะคะประเด็นหลักที่ผู้สื่อข่าวถามเลยนั่นก็คือกรณีที่คุณทักษิณโพสต์ข้อความอยากกลับมาเลี้ยงหลานแล้วบอกว่าเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้คุณแพทองธารมองว่าเป็นเรื่องที่ครอบครัวทุกคนเนี่ยตื่นเต้นสำหรับเรื่องของหลานคนที่7นะคะแล้วคุณพ่อเองก็คือคุณทักษิณเนี่ยคงจะตื่นเต้นมากๆแล้วคงหวังอยากจะมีโมเมนต์อยู่หน้าห้องคลอดตนเด็กเคยวางแผนว่าจะไปคลอดที่ประเทศที่พ่ออยู่เพื่อให้ความรู้สึกเวลาที่แบบคุณทักษิณมาเฝ้าลูกสาวคลอดลูกเนี่ยนะคะเพราะคุณตาเองก็คงอยากเห็นหลานในวันที่คลอดแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนักข่าวก็เลยถามต่อว่าคุณทักษิณเนี่ยพูดเรื่องกลับบ้านหลายครั้งแล้วนะคุณอุ๊งอิ๊งเลยบอกว่ามันเป็นเรื่องของความหวังมากกว่าแน่นอนว่าในสิ่งที่คุณทักษิณพูดเนี่ยอาจจะมีเอฟเฟกต์ในเรื่องของการเมืองแต่ในเรื่องของครอบครัวมันไม่ผิดที่จะหวังโดยเฉพาะในวันที่บ้านเมืองมันมีเรื่องดีๆแล้วส่วนตัวก็ยังไม่ได้คุยกับคุณพ่อเรื่องกลับบ้านทุกวันเนี่ยคุยกันแต่เรื่องของหลานเท่านั้นนะคะนักข่าวเลยถามต่อว่าเอ๊ะตอนนี้พรรคเพื่อไทยกำลังเดินสายหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายการประกาศกลับบ้านของคุณทักษิณเนี่ยจะไปกระทบความเชื่อมั่นหรือฐานคะแนนเสียงบางส่วนคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยมองว่าการกลับบ้านของพ่อไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพรรคเพื่อไทยแล้วที่สำคัญคุณพ่อพูดมาตลอดว่าอยากกลับมาเลี้ยงหลานไม่เคยบอกว่าอยากกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะคือในตัวเองนะคะรู้สึกว่าการที่พ่อจะกลับบ้านเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคเพื่อไทยไม่เกี่ยวกับสิ่งที่อิงกำลังเดินหาเสียงอยู่โอเคมันแยกยากนิดนึงเพราะคุณพ่อเป็นผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยนะคะแล้วก็หลายๆคนที่ยังเชื่อในคุณพ่อเชื่อในประสบการณ์ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะก็ยังมีความหวังในขณะที่อิงเป็นลูกเองก็ไม่สามารถตัดขาดได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความหวังต่อเนื่องกันมาอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ได้เป็นคนกำหนดมันเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้แต่ว่าแน่นอนค่ะว่าทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณพ่ออยากกลับมาเลี้ยงหลานพูดตลอดเขาไม่เคยพูดว่าเขาอยากกลับมาเป็นนายกนี่ถูกไหมเขาอยากกลับมาเลี้ยงหลานเขาพูดทุกครั้งที่เขาอยากกลับมาคือถ้าเป็นความจริงแล้วอ่ะมันไม่เกี่ยวกันเลยแต่คนก็ชอบผูกให้มันเกี่ยวกันอันนี้ก็คือขอแค่ความเข้าใจพื้นฐานความเป็นมนุษย์อะค่ะว่ามนุษย์ต้องมีความหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยอิงดีใจที่ผ่านมาแล้วหลายปีแล้วเขายังหวังอยู่แล้วเขายังพูดแบบนี้อยู่อิงว่าสิ่งที่เขามีความหวังเหล่านี้ทำให้เขาสุขภาพยังแข็งแรงจิตใจยังแบบดีอยู่ในทางกับการคนที่เชียร์คุณพ่อคนที่ซัพพอร์ตครอบครัวเราก็มีความหวังไปด้วยเมื่อถามว่าโพชี้กระแสความนิยมของพรรคก้าวไกลเพิ่มมากขึ้นจะมีผลกระทบกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่คุณอุ๊งอิ๊งตอบว่าอย่างไรไปฟังค่ะคืออิงต้องพูดก่อนเลยนะคะว่าโพเนี่ยบางอันก็เชื่อถือได้บางอันก็เชื่อถือไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณานโยบายของพรรคแล้วก็ภาพรวมว่าพรรคไหนที่จะสามารถเปลี่ยนอนาคตของประชาชนได้จริงๆเพราะว่าเราลำบากมาหลายปีแล้วอะค่ะ 8-9 ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่รอแล้วเราต้องเลือกตั้งเพื่อเปลี่ยนคุณอุ๊งอิ๊งบอกนะคะออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่พร้อมลุยเต็มที่เลยค่ะแล้วก็ยืนยันว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีเบอร์หนึ่งของพรรคเพื่อไทยนั้นคุณอุ๊งอิ๊งยืนยันว่าทั้ง3คนมีความพร้อมทั้งหมดค่ะออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่ที่บอกว่าพร้อมลุยเต็มที่ก็นี่แหละเพราะว่าสิ่งที่ทำได้อย่างเดียวคือการนำเสนอตัวเองให้ประชาชนตัดสินใจนะคะอิงไม่สามารถที่จะบิดนิ้วแล้วให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ไปในตามที่อิงต้องการทุกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยอิงต้องการที่จะออกไปและพบพี่น้องประชาชนเท่าที่อิงทำได้เต็มความสามารถแล้วก็ส่งตัวแทนของพรรคด้วยค่ะเพราะว่าเรามีแคนดิเดตถึง3ท่านที่พร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็พร้อมที่จะทำเพื่อประชาชนแล้วก็ย้ำอย่างชัดเจนอีกรอบนึงนะคะว่าเพื่อไทยจะไม่จับมือร่วมตั้งรัฐบาลกับรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐค่ะว่าไม่ทราบว่าเป็นกระแสของพรรคคู่แข่งหรือเปล่าที่พยายามปั่นว่าเราไม่ชัดเจนนะคะทั้งที่มันชัดเจนมาจนชัดไม่รู้ยังไงทุกคนออกไปพูดไม่ใช่แค่ตัวอินด้วยซ้ำนะคะคุณเศรษฐาเองก็พูดผู้ใหญ่ในพรรคเองก็พูดว่าเราจะไม่จับมือถูกไหมคะแต่ว่าก็ยังปั่นกันอยู่ว่าไม่ชัดเจนแต่ว่าโอเคมันก็คงเป็นหนึ่งในเทคนิคการเมืองก็เลยไม่ทราบว่าถ้าวันนี้ยืนยันแบบนี้จะยังปั่นกระแสนี้กันอยู่ไหมมันยังปั่นขึ้นอยู่ไหมงง
ทันข่าวค่ำวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมค่ะคุณยุคนและดิฉันรัพพิพันธ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ